ท่านผู้ชมครับตอนนี้โรงเรียนยังเปิดไม่ได้เลยแต่คุณสิริมาครับเดือนตุลาคมนี้เราจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวกันแล้วนะครับเปิดได้ไหมเปิดได้ค่ะนับถอยหลังนะคะตอนนี้เพราะว่าหลายหน่วยงานเขาก็มีความพร้อมหรือตั้งเป้าหมายไว้ว่าตุลาคมเนี่ยค่ะจะเปิดประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าการเปิดประเทศของเราเนี่ยจะต้องเปิดเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดด้วยนะคะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาต้องรู้ด้วยว่าใครเข้ามาแล้วเนี่ยฉีดวัคซีนหรือยังนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเอาไว้หรือไม่แต่ว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นโอกาสของธุรกิจนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีค่ะแล้วยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นผู้ผลิตแอปพลิเคชันจองคิวร้านอาหารที่เขาบอกว่าเขาปรับระบบค่ะนำเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยค่ะไปใช้จองคิวตรวจโควิด-19 แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังจะวางระบบเชื่อมข้อมูลกับภาครัฐนะคะบันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยวเข้าแล้วก็ออกข้อมูลวัคซีนต่างๆเพื่อรองรับการเปิดประเทศในเร็วๆนี้ด้วยค่ะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนี่ถือว่าสำคัญนะคะเนี่ยค่ะการแสดงคิวนัดหมายต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยคัดกรองโรคโควิด-19 และโรงพยาบาลสนามเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อจองคิวนัดหมายเข้าตรวจหาเชื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า QQ ค่ะคุณผู้ชมแม้ต่อวันจะมีคนเข้าตรวจเชื้อหลักพันคนนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำให้สถานที่แออัดแถมยังระบายคนได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะเดิมแอปพลิเคชันนี้นะคะรองรับระบบจองคิวร้านอาหารเพื่อลดความแออัดหน้าร้านซึ่งตอนนี้เขาปรับระบบมาใช้ลงทะเบียนเข้าตรวจเชื้อโดยใช้เลขที่บัตรประชาชนจองวันก่อนค่ะจองเวลาแล้วก็เข้าตรวจระบบนี้ช่วยลดภาระในศูนย์คัดกรองแล้วก็ลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้อย่างดีค่ะก็ปรับปรุงไป 2-3 ครั้งแล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่างตอนนี้เราเปิดจองตั้งแต่ 8:00 น.เช้าจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนเลยครับไม่ได้กำหนดเวลาปิดนะฮะแต่ก่อนช่วง6โมงเย็นต้องปิดแล้วผมก็เสียดายว่าบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งมีอาการในตอนเย็นหรือตอนค่ำรู้สึกไม่สบายใจอยากตรวจเราก็บอกน้องที่เขาดูแลโปรแกรมว่าเฮ้ยเปิดไปเลยจนถึงเที่ยงคืนนั่นแหละส่วนผู้ผลิตโปรแกรมนะคะที่เป็นโปรแกรม QQ เขาก็ยอมรับนะคะว่าธุรกิจสตาร์ทอัพตอนนี้ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากธุรกิจอื่นๆเพราะอย่างร้านอาหารถูกปิดเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครเข้าไปรับประทานอาหารได้นะคะขณะที่บรรดาบริษัทร่วมลงทุนหรือว่าแม้แต่ภาครัฐผ่านกองทุนสตาร์ทอัพก็ชะลอการลงทุนค่ะล่าสุดค่ะแอปพลิเคชัน QQ ตอนนี้กำลังวางระบบเชื่อมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์รวบรวมข้อมูลการเดินทางเข้าออกทั้งของคนไทยแล้วก็ต่างชาติข้อมูลการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ข้อมูลการฉีดวัคซีนโดยจะมีการส่งข้อมูลเข้าถังกลางของรัฐนะคะเมื่อสำเร็จก็จะเชื่อมระบบท่องเที่ยวแถบทะเลอันดามันแล้วก็ขยายสู่การรองรับการเปิดประเทศเพื่อให้การท่องเที่ยวปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าข้อมูลนั้นจะถูกเก็บในถังของภาครัฐแต่จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้กับบริษัทค่ะซึ่งมันสามารถที่จะทดสอบอะไรบางอย่างที่นี่ได้นะครับก่อนที่จะใช้วิธีที่แบบทราบนะครับทดสอบที่นี่ให้มันแบบลงตัวแก้เรียกว่าบั๊กทุกอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่บั๊กโปรแกรมนะเป็นบั๊กของนโยบายต่างๆที่ใช้ในเกาะทำให้มันเวิร์กนะครับแล้วมันสามารถสเกลที่จะ copy มันไปยังจังหวัดอื่นๆนะครับที่จะขยายแซนด์บ็อกซ์ออกไปปัจจุบันแอปพลิเคชันนี้มียอดดาวน์โหลดประมาณ3ล้านยูเซอร์นะคะมียูเซอร์ที่เพิ่มขึ้นจากโควิด-19 ประมาณ 300,000 ยูเซอร์ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าในยุคดิจิตอลแบบนี้เนี่ยค่ะหลายคนปรับตัวรวดเร็วนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างโควิด-19 ก็กลายเป็นโอกาสในยามวิกฤตได้ถ้าเรามองเห็นนะคะส่วนเรื่องของการเปิดประเทศค่ะนอกจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยพลัสก็เปิดไปแล้วค่ะเฟสต่อไปตุลาคมรัฐพยายามที่จะเปิดกรุงเทพหัวหินชะอำพัทยาแล้วก็3อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เป้าหมายสูงสุดก็คือการเปิดประเทศให้ต่างชาติเดินทางมาเที่ยวได้คือในปี2565นะคะโอ้จะเปิดประเทศแบบนี้แล้วส่วนในประเทศเองก็เตรียมที่จะนำมาตรการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยมาเปิดให้ลงทะเบียนกันด้วยค่ะหลายคนรออยากจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะถ้าหากว่าภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นช่วงที่เหลือของปีนี้ก็น่าจะเดินทางท่องเที่ยวกันได้โดยเฉพาะในเดือนตุลาคมที่เป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะคุณยุทธศักดิ์สุภสรค่ะผู้
ู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท.เขาบอกว่าตุลาคมนี้การท่องเที่ยวในประเทศจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมีผู้ประกอบการโรงแรมที่พักต่างๆนี่ยิ้มเลยนะคะถ้าเป็นไปได้เพราะว่าเขามีแผนการกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศผ่าน2โครงการนั่นก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นระยะที่3หรือว่าเฟสที่3แล้วนะคะโครงการนี้รัฐสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ให้คูปองอาหาร600บาทต่อคืนแล้วก็สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ตอนนี้มีอยู่2ล้านสิทธิ์นะคะรวมไปถึงอีกโครงการนึงค่ะทัวร์เที่ยวไทยอันนี้รัฐสนับสนุนวงเงินมา 5,000 บาทนะคะให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์อันนี้มีอยู่จำนวน1ล้านสิทธิ์ค่ะแต่ว่าททท.บอกว่าเดี๋ยวขอประเมินสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ก่อนนะคะว่าช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยในเดือนกันยายนจะปรับตัวดีขึ้นมามากน้อยอย่างไรถ้าหากว่าตัวเลขลดลงสบค.พิจารณาว่าเหมาะสมก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการกันได้ภายในเดือนกันยายนนี้นะคะโอ้จะเปิดประเทศก็จะเปิด แล้วก็มีแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นว่าเหล่าบรรดาธุรกิจร้านอาหารต่างๆก็พัฒนาระบบใช้ระบบต่างๆเนี่ยค่ะมากยิ่งขึ้นแต่ว่าหลักเกณฑ์เดิมที่บอกว่าจะต้องมีการตรวจATK ที่บอกว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนทางสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดเขาบอกเลื่อนไปก่อนได้ไหมมันไปติดขัดตรงไหนคุณศิรินะโควิดฟรีอ่ะจะเริ่มเลยไหมตุลาคมนี้ฮะโควิดฟรีนี่คือมีเป้าหมายอีกแล้วคุณเจษฎามีเป้าหมายไว้แต่ว่าคือระหว่างทางมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วก็รายงานไปกันต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมว่าการเข้าถึงวัคซีนนะคะโดยเฉพาะของร้านอาหารเนี่ยก็ต้องไปต่อคิวกันเองด้วยนะคะแล้วก็มีหลายร้านเหมือนกันที่ออกมายอมรับนะคะว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะฉีดให้กับพนักงานที่อยู่ในร้านได้ครอบคลุมค่ะโดยเฉพาะร้านขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กรวมไปถึงชุดตรวจ ATK ที่เขาบอกว่ายังคงเป็นอุปสรรคเพราะว่ามีราคาสูงค่ะเขาบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยค่ะผ่อนคลายมาตรการออกไปก่อนหรือว่าเลื่อนโควิดฟรีออกไปก่อนเป็นไปได้หรือไม่ด้วยค่ะผู้ชมคะแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการให้ร้านอาหารสามารถนั่งกินในร้านได้นะคะแต่ว่าขณะนี้ลูกค้ายังไม่กลับมาเป็นปกติค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถูกจำกัดด้วยจำนวนที่นั่งภายในร้านขณะเดียวกันกรมอนามัยค่ะเตรียมใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในเดือนตุลาคมนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดเขาบอกว่าตอนนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะขนาดกลางขนาดเล็กมีความกังวลกับมาตรการนี้นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่กำหนดให้พนักงานแล้วก็คนที่จะไปใช้บริการเนี่ยต้องรับวัคซีนครบ2เข็มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK ทุกสัปดาห์ตอนนี้ที่ร้านอาหารเนี่ยค่ะยังมีพนักงานลูกจ้างร้านอาหารอีกจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงวัคซีนก็มีทั้งคนไทยแล้วก็คนที่เป็นแรงงานข้ามชาติก็อยากจะให้รัฐพิจารณาเลื่อนมาตรการนี้ออกไปก่อนค่ะการเข้าถึงวัคซีนยากมากเลยค่ะทำยังไงที่จะไม่ไปอยู่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าทุกคนร้านอาหารสามารถที่จะเข้าถึงในการจะไปโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วสามารถจะตอบได้เลยว่าร้านฉันมีพนักงานต่างด้าวกี่รายแล้วก็ทางภาครัฐจะได้กำหนดในเรื่องของวัคซีนได้นะคะแล้วขณะเดียวกันกำหนดวันเวลาได้ด้วยมันจะได้สอดคล้องกับภาครัฐที่จะกำหนดดีเดย์ตรงนั้นนะคะฉันมองว่า1เข็มก็ใช้1เดือนแล้วนี่เป็นไปได้ไหมนี่กันยาเดือนหน้าตุลาแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้ยืดระยะเวลาไปก่อนไหมและขณะเดียวกันหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนว่ายังหลงเหลือกันอีกเท่าไหร่ดิฉันประมาณการว่าเอาแค่ร้านละ10คนหน้าร้านและหลังร้านรวมกันประมาณ10คนไม่ต่ำกว่า1,000 ล้านที่ยังไม่ได้เข้าถึงเลยในกรุงเทพมหานครนะคะเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นการโยนหินถามทางแล้วก็ลองถามไปดูว่าเลื่อนได้หรือเปล่าถ้าได้ก็จะดีนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องไปเร่งหาฉีดวัคซีนกันนะคะส่วนการจัดหา ATK ให้ตรวจทุกๆ7วันก็เห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านอาหารที่บอกว่ามันจะกลายเป็นต้นทุนแฝงค่ะซึ่งขณะนี้ชุดตรวจยังคงมีราคาสูงอยู่หรือว่าโอ้โหยังแพงอยู่เนี่ยนะคะรายได้ยังไม่กลับมาเป็นปกติแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการให้นั่งกินในร้านได้ตามข้อกำหนดส่วนคนที่ใช้บริการจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเขาบอกว่าเนี่ยค่ะเงื่อนไขเนี้ยมันอาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่อยากจะไปใช้บริการแล้วก็มองว่าบางมาตรการเนี่ยไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติการออกข้อกำหนดต่างๆก็ควรที่จะสอดคล้องกับข้อเท็จจริงด้วยนะคะไปดูมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งกันหน่อยค่ะคุณเจ
ษฎาคุณลิสาถ้าจะไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ร้านอาหารก็ต้องเตรียมด้วยนะคะด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต้องทำความสะอาดจุดร่วมสัมผัสทุกๆ 1-2 ชั่วโมงทำความสะอาดระบบปรับอากาศทุก3เดือนนะคะแล้วก็พนักงานเนี่ยค่ะจะต้องปลอดภัยฉีดวัคซีนให้ครบโดสแล้วก็จัดหา ATK ตรวจทุก7วันสุดท้ายก็คือผู้ใช้บริการปลอดภัยต้องคัดกรองความเสี่ยงก่อนแล้วก็เข้าร้านเนี่ยจะต้องมีไปสแกนนะก่อนกรอกแบบฟอร์มที่ชื่อว่าไทยเซฟไทยด้วยซึ่งไทยเซฟไทยเนี่ยเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยถ้าจะมาเริ่มเอาแบบเซฟกันจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีการยืนยันเรื่องของการฉีดวัคซีนครบ2โดสในพวกกลุ่มกิจการเสี่ยงเช่นเดี๋ยวคุณจะไปฉีดวิตามินจะไปทำหน้าจะไปเสริมสวย ในคลินิกเสริมความงามเนี่ยเขาต้องไปสแกนตัวนี้แล้วยืนยันการฉีดวัคซีนก่อนถูกต้องไหมฮะค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มตุลาคมนี้ได้จริงๆหรือเปล่าค่ะก็เป็นคำถามเหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วไทยเซฟไทยเนี่ยมันจะช่วยทำให้สร้างความสะดวกสบายหรือว่าเป็นเงื่อนไขหรือว่าเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเกิดคำถามตามมาว่านี่มันการเพิ่มขั้นตอนแล้วทำให้เรากลายเป็นว่าต้องมีโหขั้นตอนการไปใช้บริการร้านอาหารหรือว่าไปใช้บริการร้านที่เป็นร้านเสริมความงามยุ่งยากขึ้นหรือไม่ด้วยนะคะขั้นตอนเยอะแล้วคุณผู้ชมแต่เท่าที่ดิฉันฟังคุณสิริมาเมื่อสักครู่นี้ดิฉันไปขนลุกตรงไหนรู้ไหมดิฉันสะดุกตรงที่คุณสิริมาบอกว่าเดี๋ยวต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นค่ะกลายเป็นภาระของร้านอาหารสมมุติว่าร้านนี้สมมุติว่าพนักงานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ควักเงินในกระเป๋าซื้อ ATK อ่ะแล้วตรวจกันทุก7วันเนี่ยท้ายที่สุดอาหารแพงขึ้นหรือเปล่าคุณสิริมาค่ะมีความเป็นไปได้สูงมากนะคะเพราะว่าต้นทุนที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยค่ะเป็นต้นทุนที่บางร้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่สามารถแบกรับไหวจริงๆแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะผลักครึ่งนึงไปให้กับคนที่เป็นพนักงานในร้านอาหารด้วยนะคะการจัดการของแต่ละร้านไม่เหมือนกันรายละเอียดของแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันจริงๆนะคะเรื่องนี้สำคัญเลยภาครัฐจะต้องฟังเสียงของผู้ประกอบการแล้วก็นำไปปรับใช้โดยเฉพาะ ATK คือเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่ตรวจนะคะแต่เขาบอกว่า ATK ควรจะมีราคาที่ถูกลงจากหลัก200 300เหลือต่ำกว่า100เป็นไปได้หรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ100บาทถ้าเป็นไปได้ทางร้านก็ยินดีที่จะควักเงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยค่ะมาแบ่งจ่ายแล้วก็ทำตามเงื่อนไขครับอันนี้เป็นเสียงของผู้ประกอบการหนักเหมือนกันนะคะคุณสิริมาคือถ้าสมมติร้านอาหารเขาบอกว่าเดี๋ยวพนักงานในร้านเราต้องตรวจ ATK แต่ว่าหาร2นะสมมติว่า ATK อันนึง200บาทเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของร้านออกให้100นึงแต่พนักงานก็ต้องออกเอง100นึงโอ้ตรวจทุก7วันคนหนึ่งก็หลายร้อยแล้วค่ะแต่ว่าการตรวจทุก7วันก็ไม่สามารถการันตีได้นะคะว่าจะมีลูกค้าเข้าไปใช้บริการจนคุ้มทุนนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการกังวลอยู่ค่ะเสียงของผู้ประกอบการเราฟังและเสียงของเกษตรกรล่ะช่วงที่ผ่านมาเกิดลำปีสกินในรอบปีที่เราเจอโควิด19กันมาเกือบจะ2ปีเนี่ยนะก็ยังมีโรคระบาดในวัวควายลำปีสกินเนี่ยตอนนี้แม้ว่าเขาจะเคาะมาตรการการเยียวยาแต่ผมพูดไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันแล้วก็หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหวัวควายมันตายไปเยอะที่ไม่ตายก็ขายไม่ได้แต่เวลาชดเชยเยียวยาเนี่ยตัว2ตัวเท่านั้น มันจะมีมาตรการอะไรมาช่วยเหลือมากกว่านี้ไหมฮะค่ะทีนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่ามีการไปพูดกันในสภาก็พูดนะคะเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยค่ะมีอยู่ทุกพื้นที่จริงๆที่ได้รับผลกระทบจากลำปีสกินค่ะมีการปรับมาตรการเรื่องของเงินเยียวยากรณีโคกระบือตายในอัตราใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมใช้งบประมาณน้อยกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วก็อยากจะย้ำไปยังเกษตรกรค่ะก็ต้องไปลงทะเบียนรายชื่อเพิ่มเติมถ้าหากว่าใครตกหล่นก็ต้องไปเร่งแจ้งท้องถิ่นค่ะเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรคนที่เลี้ยงโคกระบือนะคะแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของลำปีสกินเนี่ยค่ะหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาบอกว่าตอนนี้กระทรวงเกษตรค่ะปรับเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาในอัตราใหม่หลังจากปรับเพิ่มเงินชดเชยตามอายุของสัตว์ที่ตายยกตัวอย่างเช่นกรณีวัวอายุน้อยกว่า6เดือนจากเดิมได้รับเงินชดเชยตัวละ 6,000 บาทเขาปรับขึ้นนะคะเป็น 13,000 บาทถ้าหากว่าวัวอายุ2ปีขึ้นไปตายจากเดิมได้รับเงินชดเชยตัวละ 20,000 บาทก็จะขยับเพิ่มไปเป็น 35,000 บาทส่วนกระบือค่ะกระบือหรือว่าควายนี่นะคะคุณผู้ชมตายจากเดิมได้รับเงินชดเชย 8,000 ถึง 22,000 บาท
เป็น 15,000 บาทถึง 39,000 บาทอันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการเลี้ยงรวมไปถึงปรับเกณฑ์เพิ่มสิทธิ์รับเงินชดเชยกรณีโรคระบาดในสัตว์จากเดิมจำกัดรายละไม่เกิน2ตัวเป็น5ตัวก็ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือที่รายชื่ออาจจะตกสำรวจเนี่ยค่ะไปแจ้งท้องถิ่นหรือว่าปศุสัตว์จังหวัดเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยคาดว่าจะใช้เงินไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะหลังจากที่ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบสัตว์ตายจากโรคระบาดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 50,000 ตัวแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเยียวยาทันทีใน4จังหวัดนั่นคือนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์แล้วก็สระแก้วรวมทั้งจะเร่งกระจายวัคซีนจำนวน5ล้านโดสตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปค่ะขณะนี้กระทรวงเกษตรก็มีเงินทดลองจ่ายอยู่แล้วรอเพียงแต่ว่าทางปศุสัตว์จังหวัดนะครับจะรายงานมายังกรมปศุสัตว์ขณะนี้มีรายงานมาแล้ว4จังหวัดด้วยกันที่สามารถจ่ายเงินได้เลยนะครับคุณประพัฒน์บอกอีกนะคะว่าเกษตรกรยังสามารถทำกรมธรรม์ความเสี่ยงโคกระบือตายทุกกรณีผ่านบริษัทประกันวินาศภัย3แห่งชำระค่าเบี้ยประกัน400บาทแต่ว่าสามารถรับเงินชดเชยสินไหมสูงสุด 30,000 บาทเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่างๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะลัมปิสกินก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมาพร้อมๆกับโควิด-19 นี่นะคะมีการนำเข้าวัคซีนเข้ามาแต่ว่าวัคซีนต้องทำความเข้าใจนะคะว่าวัคซีนจะฉีดให้กับวัวให้กับกระบือได้เนี่ยต้องเป็นวัวกระบือที่ยังไม่เป็นลัมปิสกินนะคะเนี่ยค่ะก็ที่เป็นไปแล้วก็เยียวยากันไปค่ะต้องเยียวยาแล้วก็รักษากันไปแต่ว่าย้ำกับคุณผู้ชมคนที่ชอบรับประทานเนื้อวัวก็เขาบอกว่ารับประทานได้แต่ว่าต้องปรุงสุกนะคะครับตอนนี้เนี่ยก็ยืนยันเรื่องของกินเนี่ยกินได้แล้วก็อีกเหตุผลนึงที่ผมคิดว่าเกษตรกรน่าจะดีใจอย่างที่คุณศิรินาบอกเป็นข่าวดีคือเดิมทีเนี่ยเขาชดใช้เป็นวัวเป็นควายไงตอนนี้เป็นตัวเงินอันนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดเพราะความเสียหายมันเกิดแล้วชดเชยเป็นวัวเป็นควายเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะบางทีเขาเลี้ยงมาคุณโตแล้วเกิน2ปีขายทีนึง 40,000 50,000 60,000 อย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกันถ้าชดเชยเป็นเฉพาะวัวแต่นี่เป็นตัวเงินก็น่าจะพอที่จะประนีประนอมกันได้เนาะค่ะมูลค่ามันคุ้มค่ามากกว่านะคะครับขอบคุณครับคุณศิริมาครับ